สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเกมมากขึ้นผมครับเกมสกิครับอย่าลิ้นพันนะครับตัวทีโอ้โหนานๆที่จะลิ้นพันอะไรเนี่ยวันนี้ครับผมจะมารีวิวเกมบูนเล็กบูนเล็กครับก็เป็นเกมยูโรนะครับผมที่ก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระแสอยู่ณขณะนี้ก็ได้มีโอกาสลองเล่นก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับต้องขอขอบคุณกล่องนี้นะครับจากร้าน Fun House นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วอยากได้ก็สามารถทักไปที่เพจ Fun House เพื่อถามหาบูนเล็กได้เลยนะครับผมหรือถ้า Fun House หมดแล้วเนี่ยก็ไปดูร้านสปอนเซอร์ประจำผมก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Bwish หรือ Minbook นั่นเองนะครับโดยที่บูนเล็กเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวยูโรเป็นแอคชั่นเซเลคชั่นนะครับผมที่เราจะเลือกแอคชั่นนะครับและเราก็จะพยายามทำแต้มจากแอคชั่นที่เราเลือกที่มีหลากหลายมากเลยแล้วก็เป็นแนวพอยต์สลัดเนาะมีแต้มจากหลากหลายทิศทางนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มีเรียกว่าการ์ดอินโวลฟ์นะครับผมที่เหมือนยูโรสมัยใหม่หลายๆเกมเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเล่นกับคอมโบการ์ดอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่ทำให้เกิดท่าทางที่หลากหลายมีหลายสายให้เลือกเล่นครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผมMinbook ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Minbook Board Game และ LINE ID @minbookโอเคครับมาดูหน้าตาเกมกันนะครับผมก็เซตอัพเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพลเยอร์บอร์ดนะครับที่เราก็จะมีบิลดิ้งต่างๆวางไว้ในช่องของมันนะครับเนี่ยวางตามนี้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแอคชั่นนะครับที่เราสามารถเลือกทำได้ก็เกมนี้อ่ะมันก็โฟลว์มันง่ายมากเลยถึงตาเราก็เลือก1แผ่นครับที่จะทำแอคชั่นสมมติว่าอ่ะเราเลือกแผ่นนี้แล้วกันทำแอคชั่นนะครับเราก็จะทำแอคชั่นตรงนี้ทั้งหมดในนี้เลยนะครับในทั้งหมดในนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะสามารถทำแอคชั่นในนี้ได้รวมถึงตัวเราด้วยนะที่เลือกนะครับพอทำแอคชั่นกันเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการเดินเรือนะครับนี่เดินได้มากสุด3ช่องนะครับเฉพาะเจ้าของตานะคนอื่นไม่ได้ก็คือเจ้าของตาได้ทำนี้ทุกคนได้ทำอันนี้แล้วก็เจ้าของตาเดินเรือเสร็จแล้วก็สไลด์ไปชึบแล้วก็ตาคนต่อไปนะครับซึ่งขอบนี้ก็จะบอกอยู่ว่าเดินเรือได้กี่ช่องนะนั้นสูงสุดเลยก็คือมากสุด4ช่องนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับแต่2ช่องล่างสุดเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะต้องเสียแต้มด้วย2แต้มหรือว่า3แต้มนั่นเองนะครับซึ่งสัญลักษณ์รูปหัวควายสีทองนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของแต้มเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะแต้มเริ่มไว้นะครับแล้วก็เซตอัพพื้นเริ่มต้นแบบสุ่มๆนะครับขึ้นอยู่ว่าเล่นกี่เพลเยอร์นะครับก็ลองดูที่แมปเอามันจะบอกอยู่ว่าเล่นกี่ผู้เล่นจะต้องเซตอัพยังไงนะครับนี่ผมเซตแบบเล่น4คนนะครับแล้วก็เริ่มเอาเรือของเราวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับของทุกคนเลยนะนี่สำหรับ3หรือ4คนส่วนข้างบนนะคือ1หรือ2คนนะครับนี่ผมเซตแบบ3หรือ4คนนะครับแต่ว่าขี้เกียจเอาเรือลำสีอื่นออกมาจะได้เห็นง่ายๆด้วยนะครับผมก็สะดวกคุณก็เห็นสะดวกนั่นเองนะครับเอาไปมาดูวิธีเล่นสิ่งที่ควรรู้ก่อนอื่นต้องมาดูไม่รู้จะพูดยังไงก็ดีเอาแต้มก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะได้แต้มจากไหนบ้างนะครับมันก็จะมีแต้มจากการเอาคนเอาของพวกนี้ออกไปสร้างนะครับเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแต้ม3แต้ม3แต้ม3 2อันนี้จะทำให้ทุกๆช่วงอินคัมนะครับช่วงที่แบบได้เงินได้แต้มอ่ะก็จะได้มาทั้งหมด6แต้มเลยถ้าเกิดว่าสร้างได้นะส่วนนี้ก็ทุกๆอินคัมได้2บาทแล้วก็พอปลดล็อกเยอะหน่อยก็จะเป็นแต้มนะครับส่วนนี้ก็จะมีแต้มให้เช่นเดียวกัน1แต้มหรือ2แต้มในช่วงทุกๆอินคัมนะครับรวมถึงแต้มจากวัวด้วยนะที่จะได้แต้มตามจำนวนไอตัวเมืองเนี้ยนะครับที่อยู่ติดกับวัวผมเรียกว่าบ้านกับเมืองแล้วกันง่ายดีนะครับถ้ายิ่งมีเมืองอยู่ติดกับวัวของเราเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้แต้มเยอะเท่านั้นในช่วงอินคัมในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวรายได้เลยประมาณนี้ก็มีแต้มตอนจบเกมด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเปิดล็อกแถวนี้ออกได้ทั้งหมดก็จะได้2แต้มตอนจบเกมอันนี้ได้ก็จะได้4แต้มอันนี้ได้ก็จะได้6แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแต้มจากแท็กเกมนี้จะมีแท็กอยู่2แท็กครับจะมีแท็กอินคัมเงินแล้วก็แท็กอินคัมการ์ดนะครับแท็กอินคัมเงินคืองี้ก็คือจะบอกว่าทุกๆรอบเนี่ยเราจะได้2บาทนะเกมจะเล่นทั้งหมด4รอบนะครับ2รอบใหญ่4รอบย่อยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอันนี้ก็ทำให้ทุกๆรอบได้5บาทนะเวลาผ่านนี้ก็จะได้โบนัสอย่างนี้ได้คน1คน
อันนี้ทำให้ทุกๆรอบได้5บาทแล้วก็ได้1แต้มเห็นไหมตรงนี้แท็กนี้ก็จะมีแต้มครับยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งมีแต้มเยอะแล้วถ้าเกิดว่ามาจนสุดเนี่ยแล้วขึ้นอีกจะได้2แต้มแทนนะครับเพราะมันสุดแล้วไงส่วนนี้จะเป็นอินคัมการ์ดครับอันนี้ทุกรอบได้จั่ว2ใบทุกรอบได้จั่ว3ใบ3ใบ1แต้มอะไรเงี้ยว่าไปถ้าเลยงี้ปุ๊บก็จะได้โบนัสตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือจุดที่ทำให้เราได้แต้มด้วยนะครับต่อไปก็จะมีจุดตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเวลาเราได้เล่นการ์ดแต่เราเลือกที่จะไม่เล่นจากแอคชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูแอคชั่นอีกทีนะแต่ว่าเราสามารถที่จะจ่ายของตามนี้นะครับก็จะได้แต้มด้วยนะได้คนได้แต้มแล้วก็ได้แท็กการ์ดแท็กอินคัมการ์ดแท็กจะมี2แท็กถ้าเป็นรูปรถไฟเนี่ยนะครับจะมีแท็กอินคัมเงินกับแท็กอินคัมการ์ดนั่นเองอันนี้ถ้าแบบว่าจ่ายหมดนี่ได้8แต้มเลยก็ว่าไปแต่เกมนี้แต่ละเพลเยอร์จะมีสีของเขาเองนะครับอย่างเช่นนี้คือผู้เล่นสีแดงใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสีแดงมาทำตรงเนี้ยนะครับจะได้แต้มเป็น2เท่านะหรือ2เท่าแทนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีแบบจุดที่ตัวเองควรไปทำอยู่จะได้ไม่ต้องแย่งกันแต่ความจริงมันไม่แย่งกันอยู่แล้วครับแต่พอเราทำของเราเสร็จแล้วก็ไปทำของคนอื่นต่อได้แล้วก็แต่แต้มจะไม่ได้คูณ2แหละนี่จุดได้แต้มแล้วก็จะมีจุดการเดินเรือใช่มั้ยเวลาเดินเรือมาลงเนี้ยก็จะได้แต้มนะครับเรือที่เริ่มอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีแต้มจากบอร์ดตู้เนี่ยคือแต้มมันเยอะมากครับแล้วแต่ว่ามันจะมีแต้มหลักๆอีกจุดนึงก็คือการ์ดนั่นเองเล่นการ์ดใบนี้ใช่ไหมจ่ายของตามนี้ครับแล้วก็ได้แต้มตอนจบเกมให้ดูว่าเราสร้างบ้านไปได้กี่หลังถ้าได้3หลังได้3แต้ม4หลังได้5แต้มนะครับถ้ามากกว่า4หลังไม่ได้แต้มนะอันนี้สำหรับคนที่แบบไม่ได้เน้นสร้างบ้านเท่าไหร่อันนี้ก็คือได้แต้มตามจำนวนคอมโพเนนต์ของเราที่ Southern นะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะแบ่งรีเจียนเป็น4รีเจียนจะมี New Hope Southern บูลเลกแล้วก็อันนั้นคืออะไรวะผมไม่ได้ใส่แว่นโทษทีคืออันโนนนะครับเขาจะมี4รีเจียนนะครับนี่เขาบอกให้ดูเซาเทนครับว่ามีบ้านมีคนของเราวางอยู่กี่ตัวนะครับผมมันก็จะได้อย่างละ1แต้มเลยตอนจบเกมนะครับกลางใบก็จะเป็นฟิกซ์เลยนะอย่างเช่นใบนี้ก็คือสร้างเนี่ยได้3แต้มเลยอันนี้สร้างมาปุ๊บได้เอฟเฟคตรงนี้ได้1แต้มนี่ก็เป็นแต้มตอนจบเกมนะครับเราก็ยิ่งสร้างการ์ดเยอะก็ยิ่งได้แต้มเยอะนั่นเองอันนี้จะเป็นแต้มที่แบบเยอะมากนะสำหรับเกมนี้นอกจากนั้นก็จะมีแต้มจากประตูเขื่อนนะครับผมแน่นอนเราเป็นบ้านอยู่หมู่บ้านอยู่รอบแม่น้ำเราก็ต้องกั้นเขื่อนนะก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยรู้จักตีมันเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเขื่อนครับเพื่อให้ได้แต้มนะครับโดยที่ถ้าเรามี 4-6 อันเนี่ยจะได้เขื่อนละ2แต้มถ้ามี7อันขึ้นไปจะได้เขื่อนละ3แต้มครับเขื่อนคือตรงนี้นะครับอาจจะพูดข้ามไปข้ามมาผมไม่รู้จะพูดจากตรงไหนก่อนเกมนี้มันแบบทุกอย่างพัวพันไปพัวพันไปพัวพันมาเยอะมากนะครับอันนี้คือเขื่อนนะครับก็คือเวลาสร้างเขื่อนเราก็เขื่อนวางไว้โชว์นี่เป็นราคามันเนี่ยจ่าย5บาทสร้างเขื่อนนี้ได้แล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็พลิกลงเราก็สามารถใช้ความสามารถที่อยู่ด้านล่างได้ซึ่งตารางก็จะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้ความสามารถนั้นน่ะช่วงไหนอะไรเงี้ยเราลงปุ๊บเนี่ยก็เพื่อใช้ความสามารถได้และประตูเขื่อนพวกนี้ที่เราสร้างเนี่ยเดี๋ยวพอจบรอบมันก็จะรีเซ็ตใหม่ครับแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยเรามีเขื่อนกี่อันก็ได้แต้มตามนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายเกมนี้นะครับก็คือสร้างๆไปเถอะเดี๋ยวก็ได้แต้มนี่เป้าหมายแน่นอนมันเป็นเกมพอยต์สลัดก็ทำนองนี้อยู่แล้วนะครับความจริงตอนเซตอัพอันนี้มันจะมีวิธีเซตอัพมันอยู่นะก็คือแจกให้ผู้เล่นคนละ2อันแล้วก็เลือก1แล้วก็มาวางถ้าเล่นน้อยกว่า4คนเนี่ยก็สุ่มอันหนึ่งที่เหลืออยู่มาวางนะครับเราไปมาดูแอคชั่นต่างๆดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือจุดหลักๆเลยนะก็สำหรับใครที่จำโฟลว์ไม่ได้ก็บอกไปแล้วนะก็คือเลือกหนึ่งอันทำแอคชั่นทุกคนทำแอคชั่นแล้วก็เดินเรือตามนี้แล้วเสร็จแล้วค่อยเอาเนี้ยมาสอดข้างใต้เพื่อให้มันโรเททไปนะครับอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างครับมาดูอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเลือกอันนี้ใช่ไหมเราได้3บาทก่อนเลยเสร็จแล้วสามารถเล่นการ์ดได้1ใบเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยทุกคนจะได้การ์ดครับน่าจะ5หรือ4ใบผมจำไม่ได้แล้วลองไปดูคู่มือแล้วกันนะตอนเซตอัพนะครับเราก็จะเล่นการ์ด1ใบครับซึ่งเวลาเล่นการ์ดเราก็จะจ่ายคอสตามนี้นะครับจ่าย3บาทจ่าย1ไม้จ่าย1หินนะครับเมื่อเล่นการ์ดหรือถ้าเราไม่อยากเล่นการ์ดเราสามารถที่จะจั่วการ์ด2ใบก็ได้ครับแต่ไหนก็พูดถึงเรื่องเล่นการ์ดแล้วเรามาพูดเรื่องการเล่นการ์ดกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะคือการ์ดเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามี1ไม้1หินเราจะดูได้ไงว่าเรามีไม้มีหินเท่าไหร่นะครับเพราะเกมเนี้ยมันไม่มีคอมโพเนนต์เป็นโทเค็นเป็นหินอะไรให้เรานะเราต้องมาร์กเอาเองนะครับเราต้องดูจากเรือเราว่าเราสามารถที่จะผลิตหินเท่าไหร่ผลิตไม้ได้เท่าไหร่นะครับตอนเนี้ยเขาบอกว่าไม้เนี้ยจะมีมูลค่าเท่ากับเรือแคนยักษ์เนี่ยที่อยู่ข้างล่างมันนะครับตอนนี้เท่ากับว่าไม้เรามี2แต่หินเรามี0ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากผลิตนี้ใช่ไหมผมก็ต้องเลื่อนเรือมาตรงนี้ครับให้หินมี1และไม้มี1นะครับแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีก3บาทผมจะสร้างนี้ได้เวลาสร้างนี้ได้นะครับเราก็จะได้ความสามารถคอนติเนียร์ถ้าเป็นสีเขียวด้านบนเนี้ยคือเป็นความสามารถที่
เราจะได้ถาวรทั้งเกมเลยนะครับซึ่งความสามารถของนี้ได้ซ้ำกันเลยความสามารถนี้ก็คือว่าเราจะสร้างเขื่อนในราคาที่ถูกลง1บาทนะครับแต่เกมนี้ไม่ได้อยากจะสร้างก็สร้างได้หรืออยากจะเล่นการ์ดก็เล่นได้นะมันขึ้นอยู่กับแอคชั่นตรงนี้นะครับว่าอะลาวหรือว่ายอมให้เราได้ทำสิ่งนั้นๆหรือเปล่านะครับถ้าอยากทำอะไรก็มาเลือกอันนี้เอานะครับแต่อันนี้ผมอธิบายเรื่องการเล่นการ์ดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ที่จะได้โรงงานมันด้วยสมมติถ้าเป็นเงี้ยหมายความว่าเฮ้ยเรามีอิฐถาวรเลย1ชิ้นนะแต่ถ้าเราเล่นการ์ดไหนที่ต้องใช้อิฐ2ชิ้นใช่ไหมเราก็สามารถเลื่อนเรือมาด้านหน้าได้นะครับเพื่อที่จะให้อิฐอันนี้มันเป็น1บวก1เป็น2ชิ้นนั่นเองนะครับเรือเกมนี้จะเลื่อนได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถเลื่อนถอยได้ถ้าอยากจะเลื่อนถอยต้องจ่ายเงิน2บาทครับสมมติว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากใช้ไม้ป่ะขอเลื่อนเรือถอยแล้วกันเนี่ยก็จ่ายเงินไป2บาทแต่เลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยฟรีนะครับผมขาดรีซอสอะไรก็เลื่อนมานะครับก็เลื่อนจังหวะเล่นการ์ดเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องช่วงต้นเทิร์นหรืออะไรนะครับโชคดีมีในการ์ดแบบว่าเล่นง่ายๆเนาะต่อไปนะครับผมเมื่อเราเล่นการ์ดเสร็จแล้วหรือเราไม่เล่นแล้วจั่ว2ใบเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะสามารถที่จะเลือกที่จะเล่นการ์ดได้นะครับรวมถึงเราด้วยนะหมายความว่าถ้าเราเลือกเนี้ยเราเล่นการ์ดได้2ใบเลยนะครับถ้าอยากคุ้มก็พยายามเล่นให้ได้2ใบผมอาจจะเล่นก็ได้สมมุตินะมานี้จ่าย3บาทลงการ์ดไปนี้แน่นอนเริ่มมาผมมี6บาทนะครับผมก็จ่ายไป3บาทเหลือ3บาทลงไปนี้มาชึบเสร็จแล้วครับผมจะเล่นใบนี้ใช่ไหมผมทำไงนะครับผมก็เลื่อนเรือนี้มาอีกครับแล้วก็จ่ายอีก3บาทเพื่อลงใบนี้นะครับตอนนี้เวลาผมสร้างประตูเขื่อนเนี่ยผมลด2บาทเลยนี่เล่นการ์ดสายสร้างประตูเขื่อนนะครับทำไมผมเล่นได้2ใบก็เนี่ย1ใบแล้วก็นี่2ใบแต่เนี้ยผมทำได้คนเดียวอันเนี้ยทุกคนทำได้นะครับถ้าไม่เล่นทิ้งได้2บาทพอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เดินเรือตามนี้ครับเราหมายว่าเจ้าของเทิร์นนะที่เลือกอันเนี้ยนะครับเราก็จะเดินนะครับซึ่งเมื่อกี้มันเป็นเลข4หมายว่าเราเดินได้มากสุด4ช่องเราก็เดิน1 2 3สมมุติเอาแค่3ก็พอเพื่อที่จะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับหรือเอ้ยไม่เอาผมอยากได้เงินเนี่ยผมก็เดินให้ครบ4เลยก็ได้เนี่ยเราก็ได้เงิน2บาทหยุดตรงไหนได้โบนัสตรงนั้นนะครับไหนๆก็พูดเรื่องเรือแล้วนะครับผมขอพูดต่อไปเลยแล้วกันผมเป็นโรคกลัวลืมพูดนะครับเพราะนั้นมันจะขัดไปขัดมาแต่อย่างน้อยน่าจะทำให้ทุกคนเห็นภาพแบบเขาเรียกว่าแบบ continuous ไปเลยนะไม่ต้องแบบกลัวไปสงสัยว่าจะเลื่อนเรือไปทำไมนะอะไรอย่างนี้นะครับเรือเนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนอื่นขวางอยู่นะครับมันจะเดินข้ามอย่างเช่นถ้าคนเนี้ยได้เดิน4กับ1 2 3แล้วข้ามหัวเลย4มันจะอยู่ช่องเดียวกันไม่ได้ยกเว้นจะเป็นแอ่งน้ำอย่างนี้ถ้าเป็นท่าเรียกว่าเป็นท่าน้ำนะครับถ้าเป็นท่าน้ำเนี่ยเรือจะอยู่กี่ลำก็ได้นะครับแล้วก็ห้ามข้ามด้วยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีเรือสักลำหนึ่งอ่ะพ้นเขื่อนนี้มาโอ้กล้องตกมุมกล้องนะครับมีเรือสักลำพ้นเขื่อนนี้มาครับถ้าเกิดว่าเป็นรอบแรกที่เล่นนะครับมันจะมาถึงตรงนี้มันจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นรอบสองจะเลี้ยวขวาแทนนะครับอันนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปก่อนพอมีเลยมาปุ๊บเราจะทำเฟสนี้ครับนี่เฟสเมื่อเรือข้ามเขื่อนนะครับเฟสนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนสามารถเล่นการ์ดได้1ใบหรือ2ใบก็ได้หรือจะอัปเกรดได้1ทีหรือ2ทีก็ได้นะครับอัปเกรดเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับมันจะมีในแอคชั่นเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นรอบแรกนะครับเราจะเล่น4รอบนะครับถ้าเป็นรอบแรกเราจะเอาเบอร์1ครับไปวางในจุดที่เราทำได้นะครับมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างอันนี้อ่ะทำได้ไหมอันนี้คือต้องมีบ้านในบูลเล็กอยู่มีคอมโพเนนต์ของเรานะครับอยู่ในบูลเล็ก1อันนะครับผมส่วนอยู่ที่อันโนน0อันหรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าเราวางได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้1แต้มนะครับตอนจบเกมหรืออันนี้ครับเฮ้ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยเรามีวัวอยู่กี่ตัวนะครับเราลงวัวไว้อย่างถ้าเกิดว่ามีวัว1ตัวก็สามารถลงนี้ได้1ตัวหรือมากกว่านะครับอันนี้คือมีเขื่อน1อันหรือมากกว่าอันนี้คือมีอะไรไว้อะอันนี้ไม่รู้ฮะขอเปลี่ยนเกียบเปิดคู่มือนะครับก็คือมันจะมีเงื่อนไขอ่ะว่าดูว่าเนี่ยคือรอบแรกเล่นกัน4รอบแล้วรอบแรกเนี่ยเราได้ถึงตรงนี้ยังนะครับทุกคนก็จะวางนี้อันนี้มันไม่ได้แย่งกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราวางในจุดที่เป็นสีของเราอย่างเงี้ยนะครับคูณ2หมายความว่าแทนที่จะได้1แต้มเราได้2แต้มแทนส่วนในรอบ2อ่ะเราก็จะวางเลข2ครับเราก็ได้2แต้มซึ่งเลข2เนี่ยเราจะดู requirement ช่อง2แทนนะครับก็คือมันต้องเยอะไปหน่อยอย่างเช่นรอบ2อ่ะถ้าเราอยากวางเงี้ยเราต้องมีวัวถึง2ตัวแล้วนะถ้ามีไม่ถึงก็ยังวางไม่ได้นะครับแล้วก็รอบ3แล้วก็รอบ4แปลว่าเวลาเราเล่นเราก็ต้องคอยดูตรงนี้ด้วยครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่ทำอะไรฉีกๆไปเลยเหมือนมันต้องทำค้าๆเพื่อที่จะวางพวกเนี้ยเพราะถ้าวางไม่ได้มันจะแต้มจะเป็นติดลบนะครับผมแล้วก็พอเราทุกคนวางอันนี้เสร็จแล้วก็เริ่มจาก first player ก็ได้นะเริ่มจากตามเทิร์นออเดอร์ไปเลย
แล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นอินคัมนะครับตามรถเข็นนะครับมาดูอินคัมเงินนะครับแต่ละคนหยิบเลยนะว่าได้เงินเท่าไหร่หรือได้แต้มเท่าไหร่บ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินคัมการ์ดก็ดูว่าได้จั่วการ์ดเท่าไหร่ได้แต้มเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมาดูอินคัมบนบอร์ดของเราด้วยว่าบนบอร์ดเราก็จะมีรูปรถเข็นอยู่นะครับรูปที่เป็นรถเข็นรถรางเนี่ยจะเป็นอินคัมหมดเลยก็มาดูว่าเฮ้ยเราปลดล็อกอะไรไปบ้างเนี่ยก็ได้อินคัมไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วนะครับส่วนวิธีปลดล็อกเอาเนี้ยมาลงเดี๋ยวว่าทีเดี๋ยวไปดูในแอคชั่นเนาะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาเม็ดสีดำออกนะครับซึ่งเม็ดสีดำเนี่ยมันอาจจะได้วางอยู่ตามเมืองต่างๆเพื่อไปเอาโบนัสอะไรเงี้ยถ้าวางอยู่ก็ไปเอาไม่ได้นะครับอันนี้มันจะเคลียร์เม็ดสีดำออกถามว่าเราจะไปเอาได้ยังไงขึ้นอยู่กับแอคชั่นนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายแอคชั่นต่ออันนี้ผมให้เห็นความสำคัญการเดินเรือก่อนเพราะว่าการเดินเรือเนี่ยนอกจากเราจะได้โบนัสบนบอร์ดแล้วใช่ไหมมันจะยังเป็นตัวทริกเกอร์จบรอบด้วยแล้วก็ทำให้เกิดเฟสตรงนี้ครับแล้วก็พอเรือเนี่ยสักลำหนึ่งเนี่ยเดินเข้าผ่านเขื่อนอีกอันหนึ่งอ่ะปุ๊บอันนี้ก็จะเกิดอีกทีหนึ่งแต่เวลามาผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยให้มาดูว่าเล่นกี่คนถ้าเล่น4คนไปทางนี้ครับถ้าเล่น 1-2 คนไปทางนี้ 1-3 คนไปทางนี้นะครับในนี้ผมเล่น4คนใช่ไหมเรือทุกลำก็จะมากองกันตรงนี้ครับทุกลำเลยนะต่อให้เขาจะยืนอยู่ไหนก็ตามนะครับมันจะบังคับทุกอันรีเซ็ตให้มาเริ่มตรงนี้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอยากได้โบนัสหลังๆเนี่ยก็ต้องรีบเดินหน่อยนะครับไม่ใช่เดินทีละ1ทีละ2นะครับเพราะว่าถ้ามีใครสักคนมาเงี้ยมันเหมือนตัดรอบเลยเป็นขึ้นต้นรอบที่3เลยนะครับแล้วก็พอแล่นมาผ่านนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้บนเนี้ยก็จะเกิดอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยจะลงมาข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็แล่นมาจนถึงตรงนี้ครับแล้วก็เล่นเมื่อมีใครมาถึงเนี้ยเล่นให้จบรอบนะครับเล่นให้จบรอบหมายความว่าให้มันดูว่าใครเป็น first player นะครับก็เล่นให้ไปถึงผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็เกมจบเรามานับแต้มกันอย่างที่ผมบอกไปว่าแต้มมาจากไหนบ้างนะก็บอกไปหมดแล้วนะครับอ่ะนี่คือความสำคัญของการเดินเรือนะครับว่าทำไมเราต้องเดินเรือนะต่อไปมาดูแอคชั่นผมขอโปะด้วยกันเพราะงี้จะไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะมีพูดถึงตรงแอร์เรียนิดหน่อยเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับมาดูอันที่สองดีกว่านะครับอันที่สองเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเล่นการ์ดไนท์หรือทิ้งการ์ดไนท์ได้เรานะครับหมายถึงเจ้าของเทิร์นถ้าเกิดเลือกอันนี้นะการ์ดไนท์ดูตรงไหนดูตรงนี้ครับจะมีไนท์มีเดย์แล้วก็จะมีอีวินิ่งนะดอนไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันจะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกมันจะมีเช้าเย็นแล้วก็กลางคืนนั่นเองอันนี้เล่นการ์ดกลางคืนได้หรือจะทิ้งการ์ดกลางคืนออกไปเลยและได้2บาทนะครับเลือกเอาทำได้ใบเดียวนะเสร็จแล้วครับเราสามารถที่จะลงคนหรืออัปเกรดได้ตรงนี้เป็นแอคชั่นที่สำคัญมากนะครับแต่พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ทุกคนนะครับทุกคนจะสามารถที่จะลงคนหรืออัปเกรดได้หรือถ้าไม่ทำอันนี้ครับสามารถมาทิ้งการ์ด1ใบเอา2บาทหรือเล่นการ์ดสีอะไรก็ได้นะครับใบไหนก็ได้ถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยหมายความว่าเล่นใบไหนก็ได้เลยแล้วแต่นะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเธอเนี่ยเราทำได้2อันนี้เลยนะแต่คนอื่นจะทำได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเกมนี้จะเป็น lead and follow เลือกและทุกคนก็ได้ทำตามแต่ว่าคนที่เลือกเนี่ยจะได้อะไรที่มันเยอะกว่านะครับจะมีสเปเชียลอยู่ข้างหน้าตรงนี้มาดูวิธีลงคนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มมานะครับในคู่มือเซตอัพเนี่ยผมเครียดจำเซตอัพอ่ะปกติเซตอัพผมก็ไม่ค่อยจำครับผมจะเน้นดูคู่มือเอาเราจะมีคนในแลนซ์3คนนะครับอันนี้คือแลนซ์คือจุดที่เราสามารถเอาคนไปใช้ได้คนตรงนี้ห้ามเอาไปใช้เด็ดขาดนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วเราใช้ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเราสามารถเวลาบอกว่าลงคนใช่ไหมแล้วคนไปลงครับในบิลดิ้งต่างๆนะครับไอช่องว่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าบิลดิ้งนะครับก็จะมีช่องนี้ถ้ามาลงช่องนี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าลงช่องนี้ได้1บาทลงช่องนี้ได้จั่วการ์ด1ใบได้จั่วการ์ด1ใบได้1บาทได้จั่วการ์ดได้1บาทได้1บาทแต่เนี้ยต้องเสียเงินจ่าย16บาทหรือจ่าย12บาทแน่นอนเราไม่จ่าย16อยู่แล้วถ้าลงคนแรกเราก็จ่าย12สิจ่ายได้อะไรครับได้3 3x ก็คือคูณ3ของอินคัมเงินหรือการ์ดหมายความว่าเราจะเลื่อนแท็กอินคัมเงินหรืออินคัมการ์ดเนี่ยได้3ขั้นก็เลือกเอาสมมติเอาการ์ดแล้วก็ขึ้น1 2 3เนี่ยเวลาพ้นอย่างเงี้ยก็จะได้โบนัสด้วยถ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยคืออะไรเป็นรูปโรงงานเงี้ยรูปโรงงานนี้คือเราสามารถเอาทายโรงงานเนี่ยมาใส่ได้อันนึงครับสมมติถ้าเราไม่มีเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยการ์ดที่ใช้หินมันเยอะว่ะเจอบ่อยแล้วก็เอาหินใส่ไปจึ้งอย่างงี้ก็ได้นะครับนี่คือการใช้ทายโรงงานและในอนาคตถ้าเกิดว่าเราได้โบนัสที่เป็นรูปโรงงานงี้อีกซึ่งมันจะมีหลายจุดนะมันจะมีตรงนี้แถมมีตรงนี้ด้วยเห็นมั้ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะพลิกได้ให้กลายเป็นบวก2หรือถ้าไม่พลิกรู้สึกว่าอยากให้มีครบๆไปก่อนก็วางอื่นเพิ่มไปก่อนก็ได้นะครับนะนี่ก็คือการทำโบนัสโรงงานนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้คือวางคนใช่ไหมต่อไปมาดูการอัปเกรดนะครับเราอัปเกรดอะไรได้บ้าง นะครับเกมนี้ครับเราสามารถอัปเกรดจากคนให้กลายเป็นบ้านได้นะครับหรืออัปเกรดจากบ้านครับให้กลายเป็น
โรงงานผมเรียกโรงงานแล้วกันเมืองเมืองโทษทีเรียกเมืองแล้วกันอัปเกรดจากคนให้กลายเป็นบ้านหรืออัปเกรดจากบ้านให้กลายเป็นเมืองนะครับการอัปเกรดจากคนให้กลายเป็นบ้านครับเราแค่เอาคนออกครับอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วต้องทิ้งคน1คนด้วยซึ่งมันเขียนในนี้ว่าเราต้องใช้คน1คนนะครับในการอัปเกรดแล้วค่อยเอาบ้านครับไปวางแทนที่คนที่เราหยิบออกแล้วมันดีตรงไหนนะครับมันดีตรงที่ว่านี่ไงทำให้เดี๋ยวทุกๆอินคัมเราได้เงินเพิ่ม2บาทด้วยเหมือนบ้านนี้มันไปช่วยผลิตเงิน2บาทนะครับถ้าเราได้อัปเกรดอีกเราอยากอัปเกรดบ้านเป็นเมืองก็ได้นะครับโดยการเอาบ้านนี้ทิ้งออกมานอกบอร์ดเลยไม่ต้องวางคืนนะหมายความว่า2บาทนี้มันใช้ได้อยู่เสร็จแล้วครับจ่ายคน2คนนะครับสมมุติผมมี2คนแล้วกันเนี่ยเราก็จ่ายคน2คนออกไปนะครับแล้วก็เอาเมืองนะครับไปวางแทนบ้านของเราโชว์เด้อันนี้ทำให้ทุกๆอินคัมของผมเนี่ยครับจะได้เงิน2บาทแล้วก็ได้แต้ม3แต้มด้วยแต่ครับแต่นะครับเมืองเนี่ยครับถ้าเราไปวางเนี่ยก่อนอื่นเราต้องดูด้วยว่าเรามีของที่อยู่รอบถึง3ชิ้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นมั้ย3เป็นเลข3อยู่เห็นมั้ยหมายความว่าถ้าที่นั้นไม่เจริญเนี่ยเราวางเมืองไม่ได้ครับเราต้องมีของ3ชิ้นอยู่รอบๆก่อนอาจจะมีวัวอย่างนี้1ตัวมีบ้านนี้1หลังบ้านนี้1หลังเนี่ยมี3ชิ้นและบ้านนี้ก็ค่อยอัปเกรดเป็นเมืองได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นของผู้เล่นคนไหนก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นของเรานะครับผู้เล่นก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรอยู่ครบรอบมันก่อนเยอะๆครับถึงจะวางได้นะครับถ้ามีไม่ถึงก็อัปเกรดจากบ้านเป็นเมืองไม่ได้เลยนะแต่และนอกจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราสร้างเมืองในเขตเดียวกันที่เราเคยมีอยู่แต้มจะลบ5ครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้มันมีทั้งหมด4เขตใช่ไหมจะมีเขต New Hope เขต Southern เขต Blue Lake เขต Unknown นะครับผมถ้าเกิดว่าในเขตหนึ่งของเรามีเมืองอยู่แล้วเราจะไปอัปเกรดสร้างเมืองอีกแต้มลด5แต้มนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะนี่คือแอคชั่นการอัปเกรดและการวางคนนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือวางคนหรืออัปเกรดวางคนหรืออัปเกรดนะครับอัปเกรดคนเป็นบ้านบ้านเมืองหรือว่าวางคนเฉยๆส่วนนี้ไม่มีอะไรนี่คือทิ้งการ์ดได้2บาทหรือเล่นการ์ดปกตินะครับแอคชั่นนี้จะเป็นการแอคชั่นการสร้างประตูเขื่อนนะครับผมโดยถ้าเราเลือกแอคชั่นนี้ใช่ไหมได้เล่นการ์ดดอนนะครับหรือการ์ดตอนเย็นเนี่ยหรือจะทิ้งการ์ดตอนเย็นก็ได้เพื่อเอา2บาทเสร็จแล้วสร้างเขื่อนได้อันหนึ่งเวลาสร้างเขื่อนครับเราก็แค่หยิบโทเค็นประตูนะครับมาอันหนึ่งแล้วก็เลือกว่าเราจะสร้างเขื่อนไหนสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากปั๊มเงินนะครับเราก็จ่าย10บาทครับสร้างเขื่อนนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ครับผมสร้างการ์ดที่มีส่วนลดในการสร้างเขื่อนแล้ว2ใบนะครับเพราะนั้นผมจะสร้างเนี่ยผมก็จ่ายแค่8บาทเท่านั้นนะครับสร้างเขื่อนไปนะครับเวลาจะใช้ก็ค่อยเลื่อนลงนะครับแต่ละเขื่อนก็จะมีวิธีการใช้งานของมันบอกอยู่ในคู่มือเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆให้ฟังอีกทีนะครับแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนสามารถที่จะทิ้งคน1คนครับเพื่อสร้างเขื่อนได้หมายความว่าเจ้าของเธอเนี่ยสร้างได้2เขื่อนเลยนะแต่ต้องมีคนอีกทีแต่ถ้าทํานี้ไม่ได้หรือไม่อยากทําจั่วการ์ดแทนก็ได้นะครับนี่คือการสร้างเขื่อนไหนๆก็พูดถึงเขื่อนแล้วมาพูดถึงโบนัสมันคร่าวๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเราไม่ follow เราไม่เอาแอคชั่น follow ก็คือแอคชั่นด้านล่างด้านขวาเนี่ยนะครับเราสามารถมาทำอันนี้แทนได้หรือทำอันนี้แทนได้หรือทำนี้แทนได้อันนี้คือสร้างเขื่อนนี่คืออัปเกรดนะครับจากคนบ้านจากบ้านเป็นเมืองถูกไหมอันนี้คือเอาไหครับซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งรีซอสของเกมนี้ที่สามารถหยิบจับได้สแต็กได้ก็คือมีเพิ่มได้หรือว่าใช้ก็ทิ้งไปนะครับไอ้พวกนี้เวลาใช้แล้วไม่ทิ้งนะเหมือนมีตลอดนะครับก็แค่เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยเราสร้างการ์ดที่เราต้องการเนี่ยได้หรือยังแค่นั้นเองตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะซื้อมันในราคา6บาทหรือขายมันก็ได้เอ้ยเราสามารถเอามันฟรีๆ1อันหรือขายมันในราคา6บาทก็ได้นะครับเวลาทำเขื่อนตรงนี้นะครับอันนี้คือเราต้องไม่ใช้แอคชั่นฟอลโล่นะแล้วมาทำอย่างนี้แทนซึ่งไอ้เขื่อนตรงนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับเหมือนเราเสียแอคชั่นฟอลโล่ไปเพื่อมาทำอย่างเงี้ยส่วนนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะไม่เล่นการ์ดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะเล่นการ์ดได้ใช่ไหมตามแอคชั่นนะครับเนี่ยนะการกระบาดนี้ก็คือเราไม่เล่นการ์ดครับทำนี้แทนอันนี้คือได้เงินตามจำนวนโรงงานเหรอเนี่ยมีโรงงาน2อันก็ได้เงิน2บาทก็ว่าไปปั๊บเงินสมมติที่อย่าเล่นการ์ดนะครับอันนี้แทนที่จะเล่นการ์ดหรือทิ้งการ์ดนะครับเอาเงิน3บาทแทนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้ว่ากันดีนะครับอันนี้ว่ากันดีเพราะอันนี้ต้องพูดถึงแอคชั่นตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพูดแอคชั่นนี้ผมจะพูดนี้ให้ฟังนะครับอันนี้คือเวลาเลื่อนเรือถอยนะครับถอยกี่ก้าวได้ลำหนึ่งเนี่ยปกติต้องเสีย2บาทแต่เนี้ยไม่ต้องเสียเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้เขื่อนพวกเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความสามารถแบบว่าแพสซีฟแบบอยู่ตลอดนะเพราะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะต้องเลื่อนประตูเขื่อนลงมาให้รู้ว่าเราใช้แล้วเนี่ยหมายว่าพอใช้ปุ๊บก็ใช้อีกไม่ได้ละจนกว่าจะจบรอบครับเพราะตอนจบรอบเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีเฟสที่เลื่อนประตูเขื่อนขึ้นเห็นมั้ยเห็นที่
ตรงสีฟ้าไหมนะครับแต่ว่าพอจบรอบปุ๊บประตูเขื่อนทุกอันก็จะเลื่อนขึ้นแต่ถ้าว่ามีเขื่อนไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะได้1แต้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนนอกจากจะได้แต้มตอนจบเนี่ยได้ความว่าพิเศษแล้วถ้าเราไม่ใช้ก็จะได้แต้มในแต่ละรอบด้วยนะครับผมต่อไปอันนี้คือลด requirement ในการอัปเกรดจากบ้านเป็นเมืองนะครับทำให้ใช้คนน้อยลง1นะครับแล้วก็ทำให้ลด requirement ของที่อยู่รอบๆอ่ะลง1ด้วยทำให้สร้างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้ก็คือทุกครั้งที่เราได้วางทายนะครับวางทายบนบอร์ดเนี้ยนะครับเราจะได้คนเพิ่ม1คนนะครับอันนี้ก็คือเวลาเล่นการ์ดเนี่ยเราจะลดค่าไล่การ์ดลง1นะอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราไม่มีอิฐเราขอไม่เอาอิฐได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถเลื่อนเขื่อนได้หรือเอา2บาทก็ได้หรือจั่วการ์ด2ใบก็ได้อันนี้เหมือนกันลดคอสลง1นะครับแต่ได้เงิน5บาทด้วยนะครับอันนี้คือโคตรดีเลยนะแต่ว่าแพงนะแต่ว่าใช้2ครั้งก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะทิ้งการ์ด2ใบครับเอาคน1คนแล้วได้3แต้มได้นะครับเวลาใช้เขื่อนตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเขื่อนนะครับผมอ่ะส่วนนี้อันนี้ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้ก็คือในการ์ดนะปกติอันนี้คือได้คน1คนแล้วก็สามารถที่จะลงทายได้1อันนะครับเวลาลงทายเนี่ยเราก็จั่วมาจากเงี้ยจั่วปึ๊บเพิ่มแล้วก็เลือกลงนะครับแน่นอนว่ามันได้นู่นได้นี่นะสมมติลงเงี้ยก็ได้เงิน2บาทลงเงี้ยได้จั่วการ์ด2ใบนะและมีโรงงานให้ลงด้วยเวลาลงต้องลงติดจากอันที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อยากจะลงที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นมันมีนี้อยู่แล้วใช่ไหมเรามาลงเขตนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วค่อยขยายไว้เรื่อยนะครับอันที่มีถนนเชื่อมเนี่ยก็มันเป็นตัวเชื่อมให้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทับโรงงานนี้ได้ใช่ไหมเราก็จะได้โรงงานตรงนั้นครับอย่างเช่นผมมีอยู่1แล้วมันก็จะอัปเกรดเป็น2อันนี้คือโรงงานเหล็กนะครับมันจะมีโรงงานเหล็กโรงงานอิฐใช่ไหมโรงงานไม้แล้วก็โรงงานอิฐโรงงานไม้ก็มีอย่างนี้อีกโรงงานอิฐอย่างนี้มีหลายโรงงานอยู่นะแต่โรงงานนี่โรงงานหินก็มีนะครับผมนี่ก็เป็นเขตโรงงานนั่นเองถ้าลงก็จะได้นะครับนอกจากนั้นครับก็คนอื่นครับก็สามารถที่จะจั่วก๊าซไม่ใช่ดิทิ้งครับดูยังไงว่าเป็นจั่วเป็นทิ้งว่าจะเป็นตัวเลขสีดำหรือสีขาวตัวเลขสีขาวคือได้ครับตัวเลขสีดำคือทิ้งนี่ก็บอกว่าทิ้งก๊าซ3ใบได้คน1คนหรือจ่ายเงิน3บาทได้คน1คนนะครับทำเท่าไหร่ก็ได้นี่เป็นแบบเป็นแอคชั่นที่ทำให้ทุกคนได้ปั๊มคนเลยนะเพราะคนหายากมากเกมนี้นะครับเวลาได้คนนะครับหยิบจากข้างนอกนะครับเข้ามานะครับไม่ใช่หยิบจากข้างในไอ้2ตัวนี้เอายังไงเดี๋ยวว่าทีว่ากันเลยว่าไปเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมพูดถึงหรือยังดูดีๆครับดูดีๆมันจะมีแถบสีขาวเห็นไหมครับแถบสีขาวแล้วก็ไปลูกศรชี้เข้าไปงี้แบบเพราะว่าถ้าแถบอย่างเงี้ยมันโล่งหมดเลยนะครับเราได้คนนี้มาฟรีหนึ่งคนแล้วก็เป็นอีกคำแต้มมาด้วยแล้วถ้าในอนาคตเราสามารถปลดล็อกออกอย่างนี้ได้หมดเห็นไหมแถบนี้โล่งหมดเลยครับก็จะได้คนนี้มาด้วยนะครับนี่ก็คือการได้แม็กซิมัมคนพิเศษนั่นเองแถมได้แต้มอีกนะครับแต่ปกติแล้วเราได้คนหยิบจากข้างนอกมาไว้ในแลนด์เวลาใช้จากตรงนี้จะไม่เกี่ยวเลยนะครับอย่าเผลอไปหยิบใช้นะถึงไหนแล้วนะครับต่อไปอันนี้ก็ได้วางเหมือนกันเลยวาง2อันนะครับแต่แทนที่จะได้คนแทนนี้สามารถคนลงได้หรืออัปเกรดนะครับอัปเกรดจากคนเป็นบ้านจากบ้านเป็นเมืองนั่นเองนะครับจากที่อยู่ในนี้นะและอันนี้ครับจะพิเศษหน่อยคือคนที่เลือกนี้จะได้ทำแค่นี้ครับได้ทำแค่นี้เลยส่วนนี้คือคนอื่นได้ทำคนอื่นเท่านั้นไม่ใช่เราเห็นไหมมันกากบาทไปเลยมันไม่ใช่ลูกศรอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นเส้นขั้นนะครับคนอื่นสามารถจั่วการ์ด2ใบและแถมยังได้เล่นการ์ดอีกนะครับส่วนนี้ครับอันนี้ก็โอเคอันนี้ได้เล่นการ์ดนี้ปกติเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาเม็ดดำเนี่ยวางไว้ในชื่อเมืองหนึ่งเพื่อเอาโบนัสได้อย่างที่ผมวางให้ดูอย่างเช่นถ้าวางเงี้ยเนี่ยนะได้จั่วการ์ด3ใบนะครับแอคชั่นนี้ต้นเกมดีมากนะวางงี้คือได้3แต้มนะครับก็วางไว้เลยถ้าไหนมีเม็ดดำอยู่แล้วก็จะวางไม่ได้ก็ต้องไปวางเมืองอื่นเสร็จแล้วครับให้นับอีก4เขตที่เหลือคือเกมนี้จะมีทั้งหมด4รีเจียนถูกไหมเอาเม็ดดำวางไว้ที่รีเจียน1นะครับแล้วก็ให้ดูอีก3รีเจียนที่เหลือครับว่าแต่อันนี้ทุกคนได้อันนี้คือทุกคนได้หมายความว่าให้นับต่างคนต่างนับของตัวเองอะว่ามีคอมโพเนนต์อยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นครับว่าคอมโพเนนต์ก็คือบ้านคนวัวเมืองอะไรเงี้ยครับนับว่ามีกี่ชิ้นจะได้เงินชิ้นละบาทนั่นเองนะครับอันนี้ทุกคนได้อันนี้ก็ใครหยิบอันนี้คือทุกคนจะได้ปั๊มตังค์เลยเหมือนฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกมมากๆนะครับแต่ว่าคนที่หยิบเนี่ยจะได้เลือกโบนัสด้วยแถมได้เล่นการ์ดหรือว่าจะทิ้งการ์ดก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับสายวัวล่าสุดผมเล่นสายวัวโคตรมันเลยนะครับคือผมพยายามเล่นการ์ดที่แบบเล่นวัวแล้วได้โบนัสแบบเล่นวัวตัวนึงได้เงิน2บาทแล้วผมมีการ์ดไปแล้ว4ใบอ่ะเล่นวัวตัวนึงได้เงิน8บาทโหดมากนะครับนี่ก็คือเล่นการ์ดหรือทิ้งการ์ดได้แล้วก็วางฟาร์มวัว1อันนะครับฟาร์มวัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างงี้ครับนี่มันจะไม่มีพื้นที่ให้คนวางใช่มั้ยแล้วจะเป็นลูกวัวอยู่ซึ่งตอนเซตอัพเริ่มต้นก็จะมีฟาร์มวัวอยู่แล้วนะครับก็
ทำแอคชั่นนี้วางฟาร์มวัวไปก่อนครับเราก็เลือกวางวางตรงนี้แล้วกันแน่นอนได้โบนัสด้วยนะอันนี้ก็ได้เงิน2ได้จั่วการ์ด2ใบเลยก็ว่าไปเสร็จแล้วครับสามารถวางวัวได้1ตัวหรือถ้าไม่วางครับสามารถที่จะเล่นการ์ดหรือทิ้งการ์ดเอา2บาทก็ได้อันนี้ทุกคนทำได้เริ่มจากคนที่เป็นแอคทีฟเพลเยอร์นะครับเวลาวางวัวเนี่ยทำยังไงนะครับเราจะต้องทิ้งคนครับ1คน2คน3คนหรือ4คนนะครับรู้ได้ไงว่าจะต้องทิ้งกี่คนนะครับถ้าเกิดว่าฟาร์มนั้นยังโล่งอยู่เราทิ้งแค่คนเดียวครับแล้ววางวัวไปแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มนั้นมีวัวอยู่แล้วนะครับสมมุติสีเหลืองเนี่ยเขาอยากจะวางวัวฟาร์มเดียวกับเราเนี่ยเขาก็สามารถมาวางได้ครับแต่เขาต้องทิ้งคนเพิ่มอีก1คนครับก็คือทิ้งเป็น2คนนั่นเองนะครับแล้วก็ฟาร์มนึงจะอยู่ได้มากสุด4ตัวเท่านั้นครับการลงวัวเนี่ยแน่นอนว่าได้อินคัมครับทำให้ในทุกๆรอบจะได้อินคัม1บาทต่อวัว1ตัวครับแต่ว่าก็จะได้แต้มด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวัวนั้นอยู่ติดเมืองนะครับยิ่งติดเมืองเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้แต้มนะครับนี่คือความพิเศษของวัวนั่นเองนะครับและวัวเนี่ยนะครับเวลาเราวางมันเนี่ยเราจะได้เงิน2บาททันทีนะครับถ้าเกิดว่าไปวางติดบ้านนะครับติดบ้าน1หลังได้2บาทหมายความว่าพอวางวัวไปปุ๊บเนี่ยแล้วมีบ้านอยู่รอบๆ3หลังเลยได้6บาทเลยนะครับเป็นอีกอันนึงที่ปั๊มแต้มได้ดีมากนะที่คน1คนได้เงิน6บาทโหดมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ได้อินคัมด้วยถูกไหมนะครับนี่คือการวางวัวนะครับไหนๆก็พูดถึงตรงนี้น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับนี่คือแอคชั่นทั้งหมดที่ควรรู้นะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยรู้แค่นี้ก็เล่นเกมนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าครับสมมุติถ้าเราปลดล็อกได้เยอะมากสมมุติปลดล็อกได้ประมาณนี้ละนะครับแล้วเราอยากจะปลดล็อกอัปเกรดบ้านเป็นเมืองอีกนะครับเห็นมั้ยตรงนี้ครับจะมีคอร์สพิเศษเพิ่มเติมปกติจากบ้านเป็นเมืองต้องทิ้งคน2คนแต่ถ้าเอาหลังเนี้ยจะต้องทิ้งเพิ่มเป็น1คนก็คือเป็น3คนนั่นเองนะครับหรือถ้าไม่อยากทิ้งเพิ่มยอมลดแต้ม4แต้มได้นะครับสมมุติถ้าเอาบ้านอีกหลังนึงออกเนี่ยต้องทิ้งเพิ่มอีก1คนเดี๋ยวคือหมายบวกนะครับบวกมาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับก็ทิ้งเพิ่มอีก1คนเลยนะครับจากปกติแค่2คนกลายเป็น4คนเลยนะครับในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายแต่โหดแต้มในอินคัมเราก็ได้เยอะนะตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันเขาเรียกว่าการสโนว์บอลนะครับผมถ้าไม่เกิดการแคชอัพได้บ้างนะครับแต่ถ้าทำได้ก็โหดมากนะครับวัวเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องใช้คนเพิ่มในการวางตัวนี้วางตัวนี้หรือใช้แต้มเพิ่มนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีการ์ดหลายๆใบเนาะที่แบบลดราคาการวางคนการอัปเกรดการสร้างวัวอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูการคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับอย่าลืมว่ามันมีไอ้แท่งนี้ได้ไอ้แท่งนี้ได้ยังไงนะครับไอ้แท่งปั้นดินเผาเนี่ยก็จะได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ได้จากการเดินเรือจะมีหลายจุดที่ได้มีจุดนี้ได้นะจุดนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งไอ้แท่งวันนี้หลักๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้สร้างการ์ดที่มันเทพๆนะครับมันจะมีการ์ดแบบเนี่ยการ์ดนี้ใช่ไหมเราใช้1อันอะไรเงี้ยครับเรามาดูการ์ดคร่าวๆกันมั้ยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับพอให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเกมนี้มีสายแล้วว่าคนจริงมันเล่นได้แบบหลายรูปแบบมากเลยนะขึ้นอยู่กับการที่เราจั่วได้นะครับอันนี้คือได้เงินทันทีนะครับตามไม่ใช่ได้เงินทันทีป่ะนะคือสัญลักษณ์มันจะแปลกนิดนึงมันจะมีสัญลักษณ์ที่เดี๋ยวผมต้องดูอันนี้โทษทีเราจะมาเคลียร์กันเลยนะครับการเล่นผิดอันนี้คือลงจ่ายเงินใช่ไหมแล้วก็ได้แท็กการ์ดนะครับทำให้ทุกรอบจั่วการ์ดได้เยอะขึ้นอ๋อนี่มันจะเป็นสัญลักษณ์รูปเครื่องหมายถูกอันนี้คือไม่ใช่ขึ้นแท็กการ์ดแต่ให้ดูว่าตอนนี้แท็กการ์ดอยู่ตรงไหนเราจะได้ตามนั้นเลยนะครับก็คือได้ทั้งการ์ดได้ทั้งแต้มเลยนะสำหรับการจ่ายเงิน6บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นสายฟ้าคือเล่นการ์ดไปเนี้ยเกิดผลทันทีนะครับแท็กเงินขึ้น1ขั้นนะครับอันนี้เกิดผลทันทีนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับ1ทีนะครับอัปเกรดเป็นบ้านอัปเกรดจากคนเป็นบ้านได้โดยที่ลดการใช้คน1คนนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายคนเลยนะครับเปลี่ยนจากคนเป็นบ้านไปเลยนะครับพอสร้างการ์ดนี้เสร็จนะครับแน่นอนว่ามีแต้มตอนจบเกมนะเยอะมากนะ3แต้มนะครับอันนี้คือสร้างเสร็จปั๊บได้แท็กนี้นะครับตอนจบเกมได้แต้มเพิ่มตามจำนวนบัวที่เราลงไปด้วยนะนี้ได้แต้มเพิ่มตามประตูที่เรามีแล้วก็ได้แท็กเงินนะอันนี้ก็คือได้แท็กเงินทิ้งการ์ด2ใบได้9แต้มนี้แบบโหดมากนี้ชอบมากนะครับแต่สร้างยากอยู่นะใช้8บาทแล้วใช้อิฐเยอะมากถ้าอิฐขนาดนี้ก็คืออย่างน้อยต้องมีโรงงาน1อันน่ะแล้วเรือ2อันมาวางนะครับแต่ก็ต้องใช้ไม้อีก2นะครับยากอยู่นะครับอันนี้ก็เหมือนที่เจอเลยนะครับหลายๆบางใบหลายๆใบมันก็จะซ้ำกันแต่เราสามารถมีซ้ำกันได้เพื่อทำให้เอฟเฟกต์นั้นนะมันทวีคูณมันดีมากขึ้นอย่างเช่นนี้ลงวัวลบ1คนนะครับลงวัวง่ายถ้าจะเล่นสายลงวัวเหมือนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นใบนี้คู่กับใบนี้ครับแล้วก็ลงวัวให้หมดแล้วอย่างรวยอยากปั๊มเงินทีก็ลงวัวทีนึงนะครับอันนี้ก็ตอนจบเกมได้แต้มตามบ้านนะครับแล้วก็ลงมาได้แท็กอันนี้ขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็
พอลงไปนี้ปุ๊บอัปเกรดจากบ้านเป็นเมืองได้นะครับแล้วก็ใช้คนน้อย1คนแล้วก็รีควายเมนต์ของที่อยู่รอบๆเนี่ยลดลง1คนด้วยนะครับมีแต้มด้วยนี่ที่สำคัญเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีซ้ำๆกันบ้างนะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็จะใช้แบบแตกต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งของพวกนี้น่าจะเก็ทเนาะคือเวลาใช้มันไม่ได้ต้องจ่ายทิ้งออกไปเราแค่ดูว่าเราสร้างได้หรือเปล่าเราก็สร้างถ้าสร้างไม่ได้ก็เลื่อนเหลือให้มันสร้างได้ครับเลื่อนถอยลด2บาทเลื่อนขึ้นฟรีนั่นเองนะครับวันนี้เป็นระบบรีซอร์สเกมนี้นะอันนี้ทำให้ทุกครั้งที่ได้หายได้เพิ่มอีกหนึ่งนะครับอันนี้คือแบบเกิดตลอดเวลาถ้าเป็นสายฟ้าก็เกิดทีเดียวแล้วก็ไม่เกิดแล้วแต่ว่าก็เก็บการ์ดไว้นะเพราะว่ามีแต้มนะครับเนี่ยการ์ดเยอะมากอันนี้ทำให้เวลาเรือไปลงท่าได้2บาทนะครับอันนี้เป็นเกิดผลตลอดเวลานะครับซึ่งท่าเนี่ยมันขวางไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปแวะได้ทุกท่าอยู่แล้วนะครับเนี่ยได้คน2คนเยอะแยะนะครับเยอะแยะก็เป็นอีกเกมนึงที่ท่าหลากหลายมากนี่แค่ครึ่งเดียวมีแล้วก็ชอบการที่แบบมันมีซ้ำๆมาทำให้แบบเราสามารถเน้นด้านหนึ่งไปได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราจวกการได้นะนะครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับบูลเล็กBeWish ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช BeWish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook BeWish ครบจบในที่เดียวบูลเล็กครับก็เป็นอีกเกมที่มีหลายจุดที่ทำให้ผมชอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ์ดใช่ไหมที่เยอะมากนะครับและการ์ดพวกนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยช่วยเราทำให้เราแบบยิ่งเล่นยิ่งเก่งขึ้นนะแบบลงการ์ดมาก็แบบมีความสามารถนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็อาจจะเอาแบบโบนัสนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยบางการ์ดก็เราดูว่าตอนนี้เรามาสายไหนแล้วเราก็เล่นการ์ดดีกว่าตอนจบเกมเนี่ยแต้มจากการ์ดเนี้ยจะเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยผมชอบมากนะครับแล้วก็เรื่องของ engine building ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างนู่นสร้างนี่แล้วทำให้ income เราได้นู่นได้นี่เยอะขึ้นทำให้ตอนเล่นเนี่ยแรกๆจะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะสร้างการ์ดสร้างยากๆก็จะไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่พอเล่นไปเรื่อยๆครับเราก็จะสร้างการ์ดยากๆได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจากโรงงานที่เราสร้างจากความสามารถเขื่อนที่มาช่วยในการสร้างการ์ดช่วยในการปั๊มเงินนะครับหรืออินคัมต่างๆที่ได้ในแต่ละรอบนะครับแล้วก็รวมถึงการ์ดที่เราเคยสร้างไปแล้วมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายโปรเกรสสายชอบ engine building เนาะที่บอกว่ายิ่งเล่นยิ่งเก่งยิ่งเล่นยิ่งมีท่าอะไรเงี้ยครับเกมนี้คุณจะถูกใจเลยนะครับผมซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นผมชอบมากเกมที่มีระบบนี้สอดแทรกเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ตามเลยนะครับที่แบบทำให้เรายิ่งเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวในเกมของเราอ่ะหรือโพซิชันเราแบบยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็การพัฒนาก็ไปสู่สิ่งแปลกใหม่ไปสู่สิ่งที่ท้าทายเพิ่มขึ้นไม่ใช่แบบพอเราเก่งแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นตรงกลางดีครับดีมากเลยนะครับทำให้แบบเฮ้ยหนึ่งคือเรื่องของการแยกแอคชั่นอย่างเงี้ยนะครับที่เฮ้ยเราเล็งอันนี้อยู่แล้วก็มีคนมาเอาไปอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็เจ๋งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเกมนี้ต่อให้จะเล่น4คนหรือ3คนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ารอเทิร์นนานทั้งที่กว่าจะมาถึงเทิร์นเรามันก็แอบนานนะแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะที่คนอื่นเล่นเราก็ได้เล่นด้วยอันนี้ก็เป็นอีก1กิมมิกเป็นอีก1เรียกว่าเป็นอีก1เค้าเรียกอะไรหนึ่งแมคานิกก็ที่คิดคำไม่ถูกเป็นหนึ่งแมคานิกที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องดาวไทม์ได้ดีมากๆเลยนะครับช่วงเวลารอเทิร์นก็คือเทิร์นไม่ว่าจะเป็นเทิร์นใครก็ตามคุณก็ได้เล่นเหมือนกันแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เล่นเยอะเท่าเจ้าของเทิร์นอะไรเงี้ยพอถึงเทิร์นเราแล้วค่อยเทคแอนด์ชาร์จค่อยแบบเลือกดิสซิชันได้นะและทุกคนก็ต้องทำตามดิสซิชันของเรานะครับซึ่งไอ้ระบบหมุนเวียนเนี้ยผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยแบบจะเกิดการเลือกซ้ำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะโรเทตไปเรื่อยๆสมมติมีคนเลิกอันนี้ใช่ไหมมันก็จะโรเทตมาข้างล่างแล้วก็ดันขึ้นบนแน่นอนว่าเราจะอยากเลือกข้างบนครับเพราะว่ามันทำให้เราการเดินเนี่ยไปเอาโบนัสต่างๆมันยืดหยุ่นนะครับในข้างล่างมันฟิกเลยเดินได้มากสุด2ช่องเหลือเนี่ยเดินแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่เดินไม่ได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือลดแต้มด้วยถ้าอยากได้แอคชั่นซ้ำๆแต่บางทีแบบเราลดแต้มแล้วมันคุ้มจริงอะไรเงี้ยเราบางทีมันก็มีบางจังหวะที่เราต้องมาเอานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกนี้ให้ได้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ดูลดหลั่นลงมาครับระบบนี้เป็นระบบที่ดีมากนี่ผมชอบมากนะแล้วก็ไอคอนต่างๆสื่อได้โคตรดีเลยอันนี้ผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นในตัว player board ที่บอกคือแบบเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า
มันไม่ได้ถึงขนาดว่าเราดูปุ๊บแล้วเราก็เก็ตหมดเลยว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันคือดูนี่นั่นนะแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าคุณได้เล่นรอบเล็กรอบหนึ่งแล้วอ่ะไปเล่นสักรอบหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะแทบไม่ลืมมันแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาคุณเอาออกมาอีกทีคุณก็จะเห็นลูกศรต่างๆอันนี้ก็คือตอนจบเกมได้เท่านี้หรือว่าอันนี้ก็คือช่วยเตือนเราว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเพิ่มนะเราตัวนี้หรือว่าเห็นไหมเป็นแถบสีขาวชี้แบบนี้แบบว่าถ้าอันนี้เราซื้อหมดแล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกเอานี้ออกมาใช้ได้นะอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเตือนอยู่นี่หมดแล้วนะครับคอสต่างๆเอ่ยนะหรือว่าการได้รีซอสเนี่ยนอกจากได้อย่างนี้ก็ได้เนี้ย x ตามจำนวนเรือมีเรืออยู่กี่ลำก็ได้รีซอสตามนั้นเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายคือไอคอนทำดีมากเกมนี้ไอคอนทำดีมากไม่มีตรงไหนที่พอกลับมาดูอีกครั้งแล้วงงเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นถือว่าสักเซสเรื่องการทำเรียกว่าไอคอนอกราฟีนะครับมีสิ่งที่ไม่ชอบก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีซอสที่มันฟิกอ่ะมันฟิกมากเลยคือเราไม่สามารถมีเยอะกว่านี้ได้ผมชอบแบบว่าเราหยิบจับได้มากกว่าแบบว่าเฮ้ยเราได้หินแล้วก็หยิบหินมาเอามาสะสมได้พอใช้ค่อยจ่ายไปอะไรเงี้ยนะครับเข้าใจว่าเขาต้องการทำให้มันแปลกแน่นอนว่าบอร์ดเกมเนี่ยหลายๆคนก็แสวงหาเขาเรียกแสวงหาความแปลกใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนคิดค้นหรือว่าคนเล่นก็ตามนะครับเขาก็พยายามทำอย่างนี้มาถามว่าแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ครับแปลกใหม่มากก็รู้สึกว้าวแต่พอมาเล่นจริงแล้วอ่ะมันจะไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกผมนะคือผมรู้สึกว่าบางทีเราจั่วได้การ์ดสักใบหนึ่งมาแล้วแบบเฮ้ยมันสร้างไม่ได้วะคือมันไม่สามารถที่จะใช้วิธีเก็บหอมรอมริบถึงจะสร้างได้เพราะเราไม่มีทางที่จะรีซอร์สเนี่ยเพิ่มนะครับนอกจากจะเลื่อนเรือไปเลื่อนเรือมาแล้วคือมีเรือสองลำมันไม่พอกับการสร้างการ์ดแบบนี้เราก็ทำยังไงล่ะเราก็ต้องพยายามไปหาโรงงานอ่ะซึ่งโรงงานมันก็แย่งกันมันจะมีบางจุดที่ไม่แย่งกันก็จริงแต่มีน้อยครับส่วนใหญ่จะแย่งกันครับแล้วถ้าเราไม่ได้เลยอ่ะคือเราแบบเราก็ไม่มีทางสร้างการ์ดแบบนั้นได้เลยนะเราก็ต้องแบบมาสร้างเขื่อนเพื่อลดคอสมันอีกแล้วกว่าจะได้สร้างเขื่อนมันก็โหราคาแพงอยู่นะเพราะเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบเอนจิ้นบิวดิ้งอ่ะพอเราสร้างการ์ดแล้วเราเก่งขึ้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างการ์ดไปที่เราต้องการทีเราไม่เก่งขึ้นทีเราก็หาเงินได้ยากกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดวงการจั่วการ์ดด้วยว่าถ้าเกิดคุณจั่วการ์ดได้ช่วงต้นเกมเนี่ยแบบสร้างได้เกือบทั้งมือเลยมันก็สบายครับหรือแบบถ้าแบบจั่วมาทั้งมือผมมีแต่การ์ดที่แบบคอสแพงๆหรือบางการ์ดต้องใช้ไอ้ไหเนี่ยอะไรเงี้ยที่แบบหายากมากอะไรเงี้ยนะครับก็แทบไม่ได้สร้างเลยแทบจะต้องแบบทิ้งได้เงิน2บาททิ้งได้เงิน2บาทผมรู้สึกว่าการ์ดแบบมันสร้างแล้วคุ้มกว่าทิ้งได้เงิน2บาทมากเลยนะความรู้สึกผมนะแต่ก็โชคดีที่ก็เรียกว่าโชคดีเรียกว่าการดีไซน์ก็ถือว่าโอเคยังตอบรับความยืดหยุ่นนะที่แบบว่าการ์ดแต่ใบก็สามารถที่จะทิ้งแล้วก็ได้เงิน2บาทได้แต่ว่าไม่ได้อยากจะทำก็ทำได้เลยนะก็ต้องขึ้นอยู่กับแอคชั่นที่เราเลือกด้วยว่าเราจะต้องเนี่ยทิ้งการ์ดเฉพาะสีขาวเท่านั้นทิ้งการ์ดเฉพาะสีแดงเท่านั้นทิ้งการ์ดเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือคนอื่นเลือกแอคชั่นอะไรให้เราพอที่จะทิ้งการ์ดที่เราไม่ต้องการได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทิ้งไปกว่าจะได้จั่วก็รอจบรอบเลยนะครับไม่ก็ต้องรอแอคชั่นอะไรที่ทำให้ได้จั่วอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าการจั่วการ์ดเนี่ยมีผลระดับนึงเลยนะครับน่าจะเรื่องพวกนี้น่าจะพอยูโรไม่น่าจะชอบเท่าไหร่เพราะขนาดผมยังไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมอยากทำให้แบบการ์ดโอเคการ์ดมันแพงก็จริงแต่คุณก็สามารถสร้างได้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องมาลุ้นตอนหลังว่าเราจะสร้างได้หรือเปล่าคือคำว่าลุ้นตอนหลังคือมันอาจจะไม่ได้เลยอ่ะแบบเล่นทั้งเกมอาจจะไม่ได้ต่อให้เราจะพยายามทำอย่างไรก็ตามอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นจุดเดียวที่ไม่ชอบนั้นชอบหมดเลยครับนั้นชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดิ้นรนที่จะต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปวางไม่ให้แต้มลบอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เถื่อนเท่าแกนออสเตรียนโนเทลผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกถึงเกมนั้นนะที่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องในแต่ละรอบอ่ะมันจะมีรีควายเมนต์ด้วยว่าเราต้องมีอะไรถึงเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมชอบมากแต่อันนั้นมันเถื่อนมากมันมีลดด้วยนะครับแต่อันนี้มันง่ายอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงก็ได้อ่ะคือก็เล่นแบบอย่าเล่นมั่วยังไงก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเกมนี้คือผมรู้สึกว่าแท็กเนี่ยมันเฟ้อไม่ว่าจะเป็นแท็กอินคัมหรือว่าแท็กการจั่วการ์ดเนี่ยพอเล่นไปท้ายเกมเนี่ยทุกคนมีเต็มหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ไปปั๊มแต้มเอาตรงนั้นอีกทีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่รู้สิไม่รู้ว่าเราเล่นกันถูกหรือเปล่านะหรือว่าดีไซเนอร์เขาอาจจะโฟกัสเขาอาจจะแบบออกแบบให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยากให้พอรอบ3ทุกคนก็ตันแล้วเพื่อที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยไปปั๊มแต้มเพิ่มอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าแท็กเราตันแล้วเวลาได้เพิ่มมันก็จะได้2แต้มอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนนอกนั้นดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกสายต่างๆที่ผมชอบมากๆแล้วก็ชอบที่ว่าโอเคการ์ดมันเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แบบมีหลายแบบในขนาดนั้นนะคือมันก็มีข้อดีตัวของมันทำให้เราไม่ต้องแบบไปเปิดคู่มือดูตลอดว่าใบนี้คืออะไรอย่างที่บอกว่าไอคอนเนี่ยเขาทำชัดเจนมากทำให้แบบแทบไม่ต้องดูคู่มือเลยแบบแค่เห็นก็ดูออกว่าอันนี้คือนี้อันนี้คือนี้คือแบบดีมากไม่เหมือน
แกก็เตียนโฮเทลที่แบบเจอการ์ดใหม่ๆทีก็ดูคู่มือทีนะครับแล้วก็การที่มีเยอะเนี่ยคือเขาใส่ใบซ้ำๆมาด้วยก็ทำให้เราสามารถที่จะนอกจากที่จะเล่นท่าไหนแล้วเราสามารถเน้นเข้าไปได้อีกเหมือนผมมันมีใบซ้ำกัน5ใบอะไรเงี้ยใบเกี่ยววัวได้4ใบแต่มีอีกแต่ว่าผมแบบพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะลงทีโอ้โหได้8บาทสะใจมากอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของความซาติฟายอีกทีนึงที่แบบเรียกว่าที่ระบบเกมมอบให้นะนะซึ่งสุดท้ายผมก็แพ้อยู่ดีเพราะที่ผมเล่น3คนล่าสุดแล้วก็2คนแล้วก็เคยเล่นมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยผมเล่นครั้งแรกแต่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกที่สนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้เนี่ยบูนเล็กนะครับผมไม่พูดทำเพลงครับเซอร์กิตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่เรคคอมเมนต์ครับก็เป็นอีก1เกมยูโรที่น่าจะถูกใจคอยูโรได้ไม่ยากเลยนะครับและที่แน่นอนคือผมรับประกันว่าใครที่ได้เล่นเนี่ยก็น่าจะได้รับความสนุกกับมันแน่นอนนะแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับแต่ไม่น่าจะมีใครเกลียดเกมนี้นะผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะหลายอย่างที่เขามอบให้อะไรเงี้ยนะครับโดยรวมภาพรวมนะครับผมก็ถ้าดูรีวิวนะครับเกมนี้แล้วรู้สึกอยากได้ชอบนะครับก็สามารถที่จะทักมาในเพจฟันเฮ้าส์ได้นะครับตอนนี้มีเหลืออยู่นะครับก็เป็นสปอนเซอร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงยังมีสปอนเซอร์ประจำของเราอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Bwish หรือ Meanbook นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ก็สามารถทักไปติดต่อซื้อขายเขาได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นร้านประจำของคุณนะครับก็ขอบคุณที่ตามชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้